สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชยานิศิริชาติชัยค่ะก็หนูมาจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัฐห้อง101ค่ะตอนนี้หนูอยู่ม.1ค่ะก็หนูได้ข่าวมาว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ใกล้ปิดเทอมใช่ไหมคะโรงเรียนหนูก็เหมือนกันค่ะโรงเรียนหนูจะปิดเทอมเดือนหน้าหนูก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ปิดเทอมเพราะว่าตอนเปิดเทอมก็เหนื่อยมากๆค่ะก็คือตอนนี้นี่แหละค่ะก็วันนี้หนูก็จะมาแนะนำนะคะว่าเราจะทำอะไรดีในช่วงปิดเทอมนี้ก็หลายๆคนสามารถนำไปทำตามกันได้เลยนะคะทำตามกันได้ง่ายๆเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะก็อย่างแรกที่จะมาแนะนำนะคะก็คือการวาดภาพค่ะเพราะว่าการวาดภาพเนี่ยจะทำให้เรานะคะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวหนูขอตัวไปวาดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับมาให้ดูผลงานนะคะก็วาดเสร็จแล้วนะคะเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีการแรงเงาก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างที่สองที่ฟาตาจะมาแนะนำกันนะคะมาอย่างที่สองกันเลยนะคะก็อย่างที่สองเนี่ยคือการจัดบ้านค่ะฟาตาแนะนำให้ทุกคนจัดบ้านเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของเรามันก็ควรที่จะสะอาดอะไรแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะโซนนี้เลยLet's go! ก็นี่นะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆเลยค่ะก็อยากแนะนำวิธีนี้สองวิธีนี้ให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะคะก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือมีอะไรดีๆมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย